พ่อครับเวลาวาดรูปเข้าสติกเกอร์ไลน์เนี่ยจริงๆนี่วิธีการวาดมันเริ่มจากอะไรครับวิธีการวาดมันมีหลายแบบมากเลยค่ะแล้วแต่ว่าเราถนัดสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยอาจจะวาดจากกระดาษเลยก็ได้วาดจากกระดาษแล้วมันจะไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าไลน์ค่ะแล้วก็เอาเข้าถ่ายภาพหรือว่าสแกนภาพเข้าคอมแล้วเราก็มาลากเส้นอีกทีพอลากเส้นเสร็จปุ๊บก็เป็นขั้นตอนของการลงสีค่ะแล้วก็พอลงสีวาดเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเราก็เป็นขั้นตอนของการที่จะเอาเข้าระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำพื้นหลังใสแล้วก็โหลดระบบเข้าไลน์ครีเอเตอร์ค่ะแต่การวาดนี่ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนว่าจะวาดแบบไหนเป็นยังไงอารมณ์แบบไหนอะไรเงี้ยใช่ค่ะในเรื่องของสติกเกอร์ไลน์เนี่ยการวาดเขาไม่ระบุเลยว่าจะวาดสวยหรือไม่สวยเพียงแต่ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของเขาว่าไม่สอดเสียดศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่าเป็นคำรุนแรงคำหยาบคายหรือว่าสะกดคำผิดแบบนี้ก็จะไม่ผ่านการตรวจสอบอย่างเงี้ยค่ะโดยควบคุมโดยลายประเทศไทยลายในญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นเลยใช่ค่ะเราเสียภาษีให้กับประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะอ๋อเพราะว่าเวลาหักเงินนี่ก็จะหักจากทางญี่ปุ่นเป็นคนคิดแล้วก็เวลาก็โอนเข้าของเราเราไม่ต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนในประเทศไทยเรามีรายได้ด้วยใช่เรามีรายได้จากการขายใช่ค่ะอ๋อเวลาคนที่โหลดสติกเกอร์ก็คือเราจะมีรายได้อย่างนั้นใช่ค่ะเงินจะโอนเข้าบัญชีในระบบครีเอเตอร์ของเราเลยครับค่ะแล้วได้เยอะไหมส่วนแบ่งคือ 35% ค่ะรายได้75ไปไหนอ่ะ 75% ของเป็นของเขาแต่ว่าถ้าเราลงเป็นระบบ Official Line ต้องบอกมี2ระบบคือครีเอเตอร์คือลงระบบได้ฟรีแต่เราได้รายได้ด้วยถ้าเป็น Official เรามีสติกเกอร์ไลน์1ตัวเนี่ยเราต้องเสียระดับล้านเลยซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการทําสติกเกอร์ไลน์กี่บาทเริ่มต้นนะคะถูกๆก็3.5ล้านหลักล้านอุ้ย 3.5 ล้านค่ะอุ้ยแพงจังอ่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโปรโมทด้วยอะค่ะเป็นการดูแลระบบของเขาให้กับกลุ่มบริษัทกลุ่มดาราเงี้ยค่ะอย่างสมมุติถ้าผมทำสติกเกอร์เป็นของผมเองค่ะ3.5 ล้านเลยเหรอเรามาเป็นของระบบครีเอเตอร์ได้อ๋อเราเป็นครีเอเตอร์ยังไงครับครีเอเตอร์โดยการที่เราไม่ต้องไปเสีย3.5 ล้านเราต้องวาด40ตัวเป็นระบบของเราซึ่งลงฟรีแต่ว่าเราได้ส่วนแบ่ง 35% นะค่ะแต่ถ้าเราจะเอาทั้งหมดเลยก็คือ3.5 ล้านแบบนั้นจะเน้นเรื่องของการโปรโมทผลิตภัณฑ์จะไม่เน้นเกี่ยวกับการขายอ๋อถ้าเป็นสินค้าใช่ค่ะเป็นสินค้าแบบที่โหลดฟรีหรืออะไรทั้งหลายแหละใช่แบบนั้นเขาจะเสียรายได้สูงอะค่ะนี่มาวิธีการวาดจริงๆแรกๆเริ่มแรกนี่มันลองโชว์ให้ดูได้ไหมครับว่าวิธีการวาดแบบโครงร่างอะไรอย่างเงี้ยของแบบง่ายๆเลยสอนในถ้ามีคนมาเรียนนะคะเราก็จะตามความเครื่องมือของเขาถ้าเขามีโน้ตบุ๊กก็สอนโน้ตบุ๊กมี iPad มีแท็บเล็ตมีแม้แต่มือถือก็ใช้ได้เราใช้แอปพลิเคชันในการวาดหรือว่าใช้สมัยนี้แอปพลิเคชันความทันสมัยมันก็มีมากขึ้นแล้วแต่ว่าแต่ละคนในถนัดแบบไหนหรือไม่มีพื้นฐานมาเลยก็วาดได้ก็วาดได้ใช่ค่ะแล้วก็จะมีวิธีการสอนที่เน้นความเรียบง่ายจะเน้นกับกลุ่มลูกค้าที่เขาไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยก็สามารถวาดได้อย่างนี้ที่เป็นโครงร่างขึ้นมาอย่างนี้ก็คือเราเวลาเราวาดนี้เราต้องเอารูปคนจริงๆมาก่อนไหมถ้าเป็นสมมติถ้าพี่จะวาดพี่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเราก็จะดูบุคลิกของเขาว่าเขาเป็นยังไงมีส่วนของตาคิ้วทรงผมค่ะแล้วก็เหยินไหมใช่ค่ะก็จะส่งให้ลูกค้าที่เขาจ้างเราวาดเนี่ยตรวจสอบก่อนว่าผ่านไหมรูปแรกถ้าโอเคเราก็จะเริ่มวาด40รูปก็ในอารมณ์ที่แตกต่างในอารมณ์ที่แตกต่างโดยที่ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกว่าเขาจะคำไหนใช่ค่ะเอาคำไหนบ้างที่เขาต้องการแล้วก็วาดออกแบบแล้วก็ส่งตรวจสอบอีกทีนึงคือความยากง่ายของการวาดนี่อยู่ขึ้นกับลูกค้าเลยความพึงพอใจของลูกค้าค่ะว่าเขาอยากให้แก้กี่จุดกี่จุดคือจุดขายของเราก็คือว่าเราจะแก้จนกระทั่งเขาพอใจการวาดภาพหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานภาพหนึ่งนานเหมือนกันค่ะอย่างน้อยๆนี่คือ30นาทีขึ้นไปอยู่ที่
วาดเนี่ยไม่นานหรอกแต่การคิดดีไซน์ท่าทางอาจจะใช้เวลานานหน่อยใช่เช่นกำลังโมโหอย่างงี้ต้องแบบคิดว่ามีลูกไฟไหมมีอะไรไหมค่ะใช่ค่ะแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือที่เป็นโครงร่างคร่าวๆอันนี้คือกระบวนการในการที่จะทำอะไรครับต่อจากอันนี้คือการลงสีต่อไปจะเป็นการลงสีนะคะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมวาดภาพนะคะแล้วก็จะลงสีผมเราต้องมามิกสีต่างหากค่ะมันจะมีการเลือกสีถ้าการสอนอาจจะแบบง่ายๆก่อนลงสีถ้าวาดให้ลูกค้าเราจะให้เขาเลือกสีเองด้วยค่ะเอาลำดับสีมาให้ดูค่ะว่าเขาชอบสีผมนี้ไหมอ๋อตอนแรกนึกว่าต้องมานั่งระบายไม่จิ้มเลยค่ะถ้าเราเทสีเลยแล้วค่อยมาทำแสงเงาทีหลังค่ะสมมุติว่าถ้าใครถนัดในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ลองวาดดูก็ได้ฮะอย่างบางคนถนัด Photoshop ก็อาจจะลองเล่นดูหรือ Illust อะไรเงี้ยฮะใช่ค่ะใช้ได้หลายโปรแกรมแล้วแต่ความถนัดได้เลยถ้าพื้นฐานเลยที่ให้วาดมือเพราะว่า1เราคนทุกคนถ้าไม่มีพื้นฐานการวาดรูปเขาเคยวาดกับดินสอใช้มืออยู่แล้วการวาดใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างเงี้ยค่ะอย่าง iPad หรือว่าในมือถืออย่างเงี้ยก็วาดได้เหมือนกันแล้วแต่อุปกรณ์ที่เรามีแต่อย่างที่คุณอ้อทำสอนด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จำเป็นต้องเรียนก็คือจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนหรือว่ายังไม่ต้องมีคุณสมบัติอะไรเลยก็สามารถเรียนได้คนที่เรียนนะคะส่วนมากจะเป็นเราเสริมสร้างเซลล์เอฟซีมให้เขาเหมือนว่าเขามีทุกอย่างแล้วแหละคือราคาของเราตั้งเพื่อกลุ่มลูกค้านี้โดยเฉพาะค่ะว่าเป็นคอร์สส่วนตัวเน้นความเป็น private ให้เขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันทำไม่เป็นเลยเทคโนโลยีฉันทำไม่เป็นเลยไม่รู้สึกว่าฉันจะทำไม่ได้ให้เขาเชื่อมั่นว่าเขาทำได้แล้วเขาอาจจะไม่คิดถึงตัวเงินก่อนแต่เขารู้สึกว่าฉันทำได้แล้วภูมิใจอ่ะมีสติ๊กเกอร์ไลน์เป็นของตัวเองมีใบหน้าตัวเองฉันทำได้เองอย่างเงี้ยค่ะคือจุดขายในกลุ่มลูกค้าของเราค่ะรายได้จากการทำสติ๊กเกอร์ไลน์นี่จะมี3ทางค่ะก็คือการที่ลูกค้ามาจ้างเราวาดเป็นคาแรคเตอร์ของเราอย่างตัวพี่อย่างเงี้ยค่ะมาวาดก็เป็นคาแรคเตอร์ของตัวลูกค้าอันที่2คือรายได้จากการที่เราเอาไปขายในระบบได้ 35% จากการขายถ้าเรามีเพื่อนเยอะๆหรือว่าเราเอาไปโปรโมทเงี้ยเรารายได้แล้วอีกอย่างนึงมันไม่มีวันหมดอายุค่ะเราขายได้ตลอดเลยแล้วขายได้230ประเทศทั่วโลกเลยค่ะหรือว่าเราจ้างมาจ้างเราทำชุดนึงจะเอาไปทำหลายๆภาษาก็ได้ภาษาจีนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะได้เลยในชุดนึงเนี่ยสมมุติว่าอย่างที่คุณอ้อเคยรับเงี้ยค่ะรายได้ดีมั้ยรายได้ดีกว่าเงินเดือนประจำค่ะแค่ชุดเดียวดีก็ดีใช่ค่ะแต่แรกๆเราอาจจะรับด้วยหลักหมื่นต้นๆขึ้นแต่หลังๆถ้าฝีมือพัฒนามากขึ้นก็เป็นหลักสองแสนยังไม่ถึงเอาเหรอใช่ไม่ถึงแสนใช่ค่ะเป็นหลักหมื่นอยู่ใช่ค่ะรายได้ก็ถ้าวันเดือนหนึ่งรับหลายชุดก็รับสอนด้วยรายได้มาจากการสอนด้วยมาจากการขายสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยแล้วก็รับทำสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยมาจากสามทางค่ะก็จะรายได้ก็จะดีกว่างานประจำแต่คนก็ดีกว่าครับพูดถึงว่าน้ำมันเป็นของสีนะอยู่บ้านนะครับทำในสิ่งที่เราลงทุนดินสอ iPad นะครับอย่างนี้ใช้ iPad เนาะก็พอก็คือพูดถึงว่าแต่ว่าสิ่งที่ต้องลงทุนมากที่สุดก็คือว่าประสบการณ์นะความชำนาญค่ะงั้นเดี๋ยวก็ลองเติมสีตรงนี้ให้เสร็จดูแล้วอยากจะรู้ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงที่ภาพ2ภาพที่คุณอ้อวาดให้ดูเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับในการวาดภาพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณอ้อได้ด้วยเดือนนึงนี่ก็โอ้โหหลายหมื่นสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกับผมใหม่เหมือนเดิมครับในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับทำเงินคุณผู้ชมครับการทำธุรกิจนะฮะมันต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนระหว่างเจ้านายแล้วก็ลูกน้องนั่นเองครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับให้เจ้านายนั้นได้ใจลูกน้องไปเลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมมี5ให้นะครับที่เจ้านายนั้นจะมอบให้กับลูกน้องนั่นเองมาเริ่มต้นกันที่ให้อย่างแรกนะครับนั่นก็คือ
ให้โอกาสนั่นเองครับเป็นการเปิดศักยภาพนะครับให้กับลูกน้องนั่นเองครับหรือว่าให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้พูดให้แสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะทำให้เขานั้นเจริญก้าวหน้าในอาชีพหรือว่าสายงานของเขาครับส่วนอย่างที่2นะครับก็คือให้อภัยนะฮะการทำงานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราสามารถผิดพลาดได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพร้อมให้อภัยหรือว่าชี้แนวทางให้กับเขานะฮะจะได้ใจเป็นจำนวนมากเลยครับส่วนข้อที่3นะครับคือให้ความเป็นกันเองกับลูกน้องนะครับสร้างบรรยากาศภายในหรือว่าออฟฟิศนะครับเปรียบเสมือนว่าสถานที่ที่เขาทำงานนั้นเป็นบ้านหลังที่2นะฮะจะทำให้ลูกน้องนั้นมีความสุขทุกครั้งกับการทำงานครับส่วนอย่างที่4นะครับนั่นก็คือให้ใจนะครับรวมหัวจมท้ายกับการทำงานไปด้วยกันเป็นการสร้างทัศนคติที่ใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องยืนหยัดแล้วก็ปกป้องลูกน้องด้วยนะครับส่วนให้อย่างที่5นะครับนั่นก็คือให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับการให้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับการที่เรานั้นมองอะไรถึงผู้อื่นก่อนที่จะมองถึงตัวเองนั้นนะครับคุณจะได้ใจสำหรับลูกน้องอย่างแน่นอนเลยนะครับและนี่นะฮะก็คือ5ให้นะครับที่เจ้านายสามารถที่จะได้ใจสำหรับลูกน้องนั่นเองนะครับส่วนครั้งหน้านั้นนะครับผมจะมีเคล็ดลับอะไรสามารถกลับมาติดตามกันได้ครับในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับทำงานสำหรับในช่วงนี้ครับขอให้คุณผู้ชมโชคดีแล้วก็รวยกันทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส